พลานร้านเด็ดบายตราแม่ครัวกับร้านสูตรเตี๋ยวกินลมชมนาข้าวไข่ข้นปูอัดผัดกะเพราเนื้อสับครัวพริกสวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมนะคะหนูดีมนะคะเจ้าของร้านสูตรเตี๋ยวกินลมชมนาค่ะวันนี้หนูดีมีเมนู2เมนูมาแนะนำนะคะก็คือข้าวไข่ข้นปูอัดแล้วก็กะเพราเนื้อคั่วแห้งนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้าวไข่ข้นปูอัดตีไข่ไก่เทนมข้นจืดตามด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตาฉลากทองพร้อมปูอัดหั่นเส้นพร้อมแล้วเทเลยใส่กระทะเลยจ้าระหว่างนี้ต้องคอยเกี่ยกระทะให้เมนูสุกแบบทั่วถึงเมื่อได้ที่ก็จัดจานเลยเมนูนี้หอมนุ่มเลิฟแน่นอนต่อด้วยเมนูจัดจ้านอย่างกะเพราเนื้อสับคั่วพริกใส่เนื้อผัดพร้อมพริกผัดให้ฉุนไปเลยใส่ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองพร้อมซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองและซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเท่านี้ก็สวยกันได้แล้วจ้ากับผัดกะเพราเนื้อสับคั่วพริกนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูเด็ดอีกมากมายให้ใส่อีททุกคนไปพิสูจน์พร้อมบรรยากาศร้านสไตล์คาเฟ่แบบชิลๆกดดูพิกัดสถานที่ที่แคปชั่นได้เลยสนับสนุนโดยตาแม่ครัว